ข่าวเน็ตเตือนนางเอกดังชอบปวดหวานแฟนไฮโซระวังนะเดี๋ยวโดนหลังดาราสาวเบนปุญญาพรเผยข่าวดีถูกแฟนหนุ่มไฮโซแกปวิทนาธวัฒนกุลทำเซอร์ไพรส์คุกข่าวขอแต่งงานที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสไปเมื่อเดือนก่อนหลังจากนั้นสาวเบนก็มีโมเมนต์หวานๆกับว่าที่เจ้าบ่าวโพสต์ลงในโซเชียลรัวๆ อย่างไรก็ตามดูเหมือนจะมีชาวเน็ตอีกคนหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์เตือนสาวเบนเอาไว้ว่าแจ้งเตือนดาราหญิงทั้งหลายอย่าอวดผัวเยอะเพราะมีผู้หญิงอื่นที่จะงับผัวคุณเป็นเพราะความอวดของคุณซะอย่างนั้น